มีชาดกเรื่องหนึ่งที่น่าเล่าให้ฟังชาดกนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรื่องราวในชาดกก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกหลายเรื่องก็คล้ายกับนิทานอีสปคือว่าสอนคติธรรมก็ให้แง่คิดบางเรื่องก็อาจจะดูเหมือนว่ามันไม่น่าเชื่อนะอย่างเช่นสัตว์นี่ก็พูดได้ก็คล้ายๆกับนิทานอีสปแต่ว่าก็มีคติธรรมที่น้อมนำใจให้เกิดคุณธรรมแล้วก็สติปัญญามีชาดกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพ่อกับลูกพ่อนี่ก็เศร้าโศกเสียใจเนื่องจากพ่อของตัวเนี่ยเสียชีวิตก็เอาแต่ซึมเศร้าไม่เป็นอันทำงานคนที่เป็นลูกก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำอย่างไรพูดก็แล้วแต่ว่าพ่อก็ยังไม่หายเศร้าวันหนึ่งก็ปรากฏว่ามีวัวตายลูกชายก็เลยได้ความคิดขึ้นมาวัวตายนี่ก็ไม่ฝังนะปล่อยให้นอนตายงั้นแหละแล้วลูกชายก็ไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวกินไม่ได้เกี่ยวเปล่าๆยังขยันขยอให้วัวกินด้วยวัวมันไม่กินอยู่แล้วเพราะมันตายลูกชายก็ขยันขยอกินสิกินสิพ่อเห็นก็เลยตำหนิลูกว่าไม่มีความคิดก็วัวมันตายอยู่แล้วจะให้มันกินได้ยังไงมันไม่มีทางจะฟื้นขึ้นมากินได้ลูกชายได้ทีก็เลยบอกว่าไอ้วัวเนี่ยมันก็ยังมีตัวอยู่นะยังมีหัวยังมีขาผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะฟื้นขึ้นมากินได้แต่ปูหมายถึงพ่อของพ่อที่ตายไปแล้วเผาไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแต่พ่อก็ยังคร่ำครวญอยากจะให้ปู่กลับมาอย่างนี้นี่ไม่เรียกว่าไร้ความคิดเหรอพอพูดอย่างนี้เข้าพ่อก็ได้สติขึ้นมาทันทีว่าเออนะเราไปว่าลูกว่ามันโง่ที่จะให้วัวนี่ฟื้นมากินหญ้าแต่ว่าเราก็โง่ไม่แพ้กันหรืออาจจะโง่ยิ่งกว่าชาดกก็ยังมีเรื่องคล้ายๆกันเป็นเพื่อนสองคนคนหนึ่งก็เสียลูกไปก็เศร้าโศกคร่ำครวญเพื่อนก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรก็เลยแกล้งทำเป็นเศร้าบ้างคนที่เสียลูกก็เลยถามเพื่อนว่าทำไมถึงเศร้าเขาบอกว่าอยากได้พระอาทิตย์พระจันทร์พอเพื่อนได้ยินก็เลยบอกว่าเจ้านี่โง่จังพระอาทิตย์พระจันทร์จะเอามาได้ยังไงโง่แท้ๆเพื่อนก็เลยได้ทีก็เลยบอกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์นี่ยังเห็นอยู่ด้วยตาแล้วก็ยังเห็นว่ามันเคลื่อนไปได้แต่ว่าลูกของท่านเนี่ยเผาไม่เหลือซากแล้วแต่ท่านยังร้องไห้คร่ำครวญอยากจะให้ลูกกลับมาใครกันที่โง่กว่ากันระหว่างเรากับท่านนี่ใครกันที่โง่กว่ากันเพื่อนก็ได้คิดขึ้นมาที่ว่าเออตัวนี้โง่นะไปร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วไม่มีอะไรเหลือรอแล้วเหลือแค่อัฐิธาตุเท่านั้นเองนิทานชาดกสองเรื่องนี้ก็เป็นแง่คิดได้ดีนะว่าคนเราเนี่ยมักจะลืมดูตัวเองแต่ว่าไปมองที่คนอื่นเรามักจะเห็นคนอื่นชัดเจนว่ามันโง่ไร้ความคิดที่ร้องห่มร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วแต่ว่าเราลืมมองดูตัวเองว่าเราก็โง่ไม่แพ้กันอันนี้เราก็คงจะเห็นได้นะในชีวิตประจำวันเหมือนกันคนหลายๆคนที่แนะนำใครต่อใครได้ว่าเอออย่าไปเสียใจเลยนะของมันก็หายไปแล้วคนก็ตายไปแล้วอย่าไปเสียใจอย่าไปหงุดหงิดหรือเศร้าโศกหรือโมโหที่อะไรต่ออะไรไม่เป็นไปตามใจคนเราแนะนำผู้อื่นได้แต่เวลาเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวนี่ไอ้สิ่งที่แนะนำไปนี่ไม่สามารถจะมาใช้กับตัวเองได้เลยอันนี้เพราะมันจมอยู่ในความเศร้าความโศกจมอยู่ในความโกรธความโมโหก็เลยมองไม่เห็นตัวเองคนเรานี่เรามักจะไปเพ่งออกนอกเยอะอย่างที่พูดเมื่อวานแล้วเวลาเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็มีความคิดดีๆที่จะแนะนำใครได้เราสามารถจะใช้เหตุผลกับเพื่อนกับใครต่อใครก็ได้เวลาเขาทุกข์แต่เวลาตัวเองทุกข์นี่เพราะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าโกรธ
พอถูกกระทบเรากลับมองไม่เห็นตัวเองเท่าไหร่เราก็เศร้าหรือกระฟัดกระเฟียดอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวทำไมถึงไม่รู้ตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกกระทบโดยตรงคนอื่นตายเราก็ไม่เสียอกเสียใจเราก็เลยสามารถจะใช้ความคิดใช้เหตุผลแนะนำเขาได้แต่ว่าเวลาของเราของรักของเราหายของรักของเราหรือคนรักของเราตายอารมณ์มันก็เกิดขึ้นเหตุผลมันก็ไม่ทำงานแล้วมันก็จมอยู่กับเรื่องของตัวที่ว่าเหตุผลไม่ทำงานนี่ก็หมายถึงเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวเองนะที่จะมาแนะนำตัวเองนี่มันไม่ทำงานแล้วมันจมอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกมากแต่ก็ยังแนะนำคนอื่นได้อยู่นะอย่างพ่อที่สูญเสียพ่อไปก็ยังแนะนำลูกได้ว่าโอ้เจ้านี่โง่จังวัวตายแล้วทำไมไปยังเลี้ยงวัวอยู่อันนี้ยังแนะนำคนอื่นได้อยู่แล้วก็แนะนำดีซะด้วยเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าไม่สามารถจะแนะนำตัวเองได้เพราะว่ามันลืมตัวไปแล้วลืมตัวเพราะอะไรก็เพราะเข้าไปในอารมณ์จมอยู่ในอารมณ์เศร้าอารมณ์โศกเมื่อลืมตัวก็ไม่เห็นตัวเองนอกจากไม่เห็นตัวเองแล้วความคิดสติปัญญามันก็หมดไปด้วยแต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะหันมาดูตัวเองบ่อยๆการที่หันมาดูตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เรานี้เห็นตัวเองได้ชัดขึ้นและยิ่งถ้าเรามีสติมันก็จะดึงจิตออกจากอารมณ์หันมาเห็นตัวเองว่ากำลังเศร้าอยู่ว่ากำลังคร่ำครวญในสิ่งที่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงให้กลับคืนดีได้มันเห็นได้นะเราเห็นตัวเองได้ไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจคือเอาตัวเองออกมาเอาจิตออกมาจากความเศร้าเห็นความเศร้าตอนนั้นตัวเองไม่ใช่ผู้เศร้าแล้วแต่เห็นความเศร้าก็เห็นเลยว่าเออเรานี่โง่นะแต่ว่าถ้าเกิดเรามัวแต่มองออกไปข้างนอกมองไปที่คนอื่นเราจะไม่เห็นตัวเองได้เลยแล้วก็จะลืมตัวเองได้ง่ายนะพวกเราเคยฟังนิทานอีสปใช่ไหมเรื่องหมาคาบเนื้อหมามาได้เนื้ออยู่ก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งคล้ายๆหมาดำตัวที่อยู่บันไดเนี่ยมันได้เนื้อมามันก็ดีใจระหว่างที่มันจะกลับไปหาที่กินที่ไม่มีหมาตัวอื่นเห็นมันก็เดินข้ามสะพานมันก็มองมาที่แม่น้ำก็เห็นเงาของหมาตัวหนึ่งซึ่งก็คือตัวมันเองนั่นแหละแต่มันไม่รู้หมานี่มันไม่รู้นะเอากระจกสองหน้ามันนี่มันยังไม่รู้เลยว่าไอ้หมาที่อยู่ในกระจกนี่คือตัวมันหมาไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีความรู้จักตัวเองไม่เหมือนลิงไม่เหมือนช้างเอากระจกสองหน้านี่ช้างหรือลิงมันรู้เลยว่านั่นคือตัวมันเด็กทารกก็เหมือนกันแต่ว่าหมานี่มันเห็นเงาตัวเองในแม่น้ำมันไม่รู้ว่าคือตัวมันเองก็นึกเป็นหมาอีกตัวหนึ่งแล้วที่สะดุดใจมันคือว่าก้อนเนื้อในปากของหมาตัวนั้นมันก็ใหญ่ด้วยมันอยากได้มากความอยากได้มากจิตมันก็ไปเพ่งอยู่ข้างนอกที่ตัวหมานั้นพออยากได้มันก็เลยทำไงก็เลยอ้าปากเพื่อที่จะคว้าเอาไปงับเอาชิ้นเนื้อชิ้นนั้นแล้วเป็นยังไงไอ้เนื้อในปากก็หลุดลงแม่น้ำไปเป็นนั้นว่าหมดเลยเนื้อที่หมาตัวนั้นที่มันอยากได้ก็หายไปเนื้อในปากของมันก็หลุดไปด้วยอันนี้เพราะอะไรก็เพราะมันจิตมันเพ่งออกนอกมันไปสนใจข้างนอกพอไปสนใจข้างนอกมันก็ลืมตัวว่ากำลังคว้าว่ากำลังงับอะไรอยู่แล้วคนเราบ่อยครั้งก็ไม่ต่างจากหมาตัวนี้นะก็คือว่ามันไปสนใจแต่เรื่องข้างนอกจนลืมตัวไม่ได้ลืมตัวอย่างเดียวยังลืมว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่เราลืมไปเลยแล้วคนเวลานี้ก็มักจะมองไปที่คนอื่นมากนอกจากมองไปที่คนอื่นแล้วจนลืมตัวแล้วก็ยังลืมไปว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองมีนั้นก็มีค่าบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นมันไม่มีค่าเพราะว่ามันเป็นของเก่ามันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ามันเป็นรถรุ่นเก่าบางทีไปเห็นคนอื่นเขาหน้าตาดีก็เลยดูถูกตัวเองว่าหน้าตานี้ไม่ดีเป็นขี้รู้ขี้เหร่หรือว่าไปเห็นว่าเออคนอื่นเขามีพ่อมีแม่ที่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าพ่อแม่ของเรานี่มันไม่ค่อย
ข้าท่าเท่าไหร่โดยลูกชาวบ้านที่ไปเรียนในเมืองไปเห็นแสงสีก็จะดูถูกไม่เห็นคุณค่าของหมู่บ้านของตัวดูถูกพ่อแม่ของตัวว่าไม่ทันสมัยไม่มีความรู้จบแค่ป.4 เป็นชาวนาอย่างนี้เป็นกันเยอะนะลูกที่ดูถูกไม่เห็นคุณค่าไม่ภูมิใจท้องถิ่นของตัวหรือว่าไม่ภูมิใจไม่เห็นคุณค่าของพ่อแม่ของตัวของวัฒนธรรมของตัวไปหลงภูมิใจวัฒนธรรมของกรุงเทพไปหลงภูมิใจวัฒนธรรมของในเมืองอยากเป็นอย่างนั้นบ้างหรือว่าถ้าเป็นคนในเมืองคนในกรุงเทพก็ไปหลงไหลชื่นชมวัฒนธรรมของตะวันตกซึ่งมันก็มีดีนะแต่ว่าพอไปหลงไหลมากเกินไปมันก็ลืมเห็นคุณค่านะของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่วัฒนธรรมก็ดีชุมชนก็ดีนะพ่อแม่ก็ดีอันนี้ก็คือเรียกว่าไม่ต่างจากหมาที่มันอยากได้เนื้อในแม่น้ำนะแล้วมันก็ลืมไปหรือว่ามันมีเนื้ออยู่ในป่าถ้ามันไม่ลืมเนี่ยมันก็จะรู้ว่าโอ้เนื้อที่ในป่านั้นก็มีประโยชน์มีคุณค่าแต่มันไม่สนใจแล้วเพราะมันลืมไปแล้วมันก็เสียสิ่งนั้นไปนะเพราะว่าไปสนใจแต่สิ่งข้างนอกแล้วเราก็จะสูญเสียสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติสิ่งของนะวัฒนธรรมชุมชนพ่อแม่มันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นนะถ้ามองให้ดีแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราลืมตัวและเราก็ถูกความทุกข์ครอบงำด้วยงั้นเราต้องหันกลับมาเพื่อที่จะรู้จักตัวเองแล้วก็หันมาดูตัวเองอยู่เสมอเรียกว่ามองตนนะเรียกว่ากลับมามองตนเมื่อมองตนก็จะไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าลืมกายลืมใจเมื่อไหร่เวลาโกรธก็ไม่รู้ตัวนะเวลาเศร้าก็ไม่รู้ตัวนะมันจมเข้าไปในโกรธจมเข้าไปในความเศร้าเวลาฟุ้งซ่านก็ไม่รู้ตัวคิดฟุ้งไปได้ยาวแล้วพอรู้ตัวขึ้นมาจำไม่ได้แล้วว่าคิดเรื่องอะไรบ้างเราเคยสังเกตไหมเวลาเราคิดฟุ้งใจลอยเสร็จแล้วกลับมาอยู่กลับมารู้ตัวถามตัวเองว่าเมื่อกี้คิดอะไรมันจำไม่ได้เลยนะอันนี้เรียกว่าคิดแบบไม่รู้ตัวให้ตอนคิดนี่ก็สนุกนะตอนคิดนี่ก็แหมมันเพลิดเพลินหรือว่าเป็นจริงเป็นจังมากแต่นั่นคือความฝันอย่างหนึ่งมันเหมือนกับเวลาเราฝันแล้วเราตื่นขึ้นมาเราจำไม่ได้ว่าฝันอะไรทั้งที่ตอนที่ฝันนั้นมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดมากแต่ตื่นขึ้นมาจำไม่ได้ว่าฝันอะไรเวลาฟุ้งเวลาใจลอยก็เหมือนกันนะฝันเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดแต่พอรู้ตัวขึ้นมาจำไม่ได้แล้วอันนี้เรียกว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุ้งเรียกว่าเป็นความหลับหรือว่าความหลงความละเมออย่างหนึ่งเราละเมอทั้งที่ยังตื่นอยู่นะอันนี้ถึงเรียกว่าไม่ตื่นรู้ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมและพอเราไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำจนทำให้เกิดความทุกข์ได้เวลาเห็นใครทำอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็โกรธและตอนที่โกรธเราก็ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าใจตอนนั้นเนี่ยมันคิดแต่จะแก้แค้นมันคิดจะตอบโต้และมันก็แปลกนะเราไม่ชอบให้ใครทำอะไรกับเราแต่เรากลับชอบทำอย่างนั้นกับคนอื่นเช่นเขาว่าเราไม่ชอบแต่เราก็เผลอว่าเขาไม่ได้เขาแกล้งเราไม่ชอบท้ายเราก็ไปแกล้งเขาบ้างเขานินทาเราไม่ชอบแต่แล้วเราก็ไปนินทาเขากลับที่ทำโดยไม่รู้ตัวนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าพอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยความโกรธมันขึ้นมาในใจเราไม่รู้เราก็เลยเป็นทาสของความโกรธปล่อยให้ความโกรธนี่มันพาเราไปความโกรธมันชวนให้เราอยากด่าเราก็ด่าไปความเกลียดมันชวนให้เราแกล้งเขาหรือว่าตอบโต้เขาใส่ร้ายเขาเราก็ทำไปมาก็กลายเป็นว่าเราเอาเขาเป็นครูคนที่เราไม่ชอบนี่เรามักจะเอาเขาเป็นครูนะก็คือว่าเขาทำยังไงกับเราเราก็ทำอย่างนั้นกับเขาบ้างแล้วเราก็คิดว่าแบบนี้ดีที่จริงเนี่ยเราเกลียดเขา
เราด่าเขาเราหาว่าเขาเป็นหมาแต่ไปไปมาเรากลับถือเอาเขาเป็นครูเขาทำอะไรอย่างไรเราก็เรียนแบบเขาเรากำลังยกย่องเชิดชูเขาว่าเขาเป็นครูของเราทั้งๆที่เราดูถูกเขาทั้งที่เราเห็นว่าเขาเลวแต่ทำไมเราถึงเอาเขาเป็นครูได้มันก็เพราะเราไม่รู้ตัวเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเด็กที่แกล้งเอาปืนมายิงพระนะเวลาบิณฑบาตแล้วเราก็หัวเราะใครๆเจอแบบนี้ก็หัวเราะได้แต่ทำไมเวลาคนอื่นเขาทำอย่างนั้นกับเราเขามาว่าเราเขาจะมามุ่งร้ายกับเราทำไมเราไม่หัวเราะเหมือนกับที่เราหัวเราะเด็กมั่งถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันนะมันก็เมื่อคนบ้านะเวลาคนบ้ามาว่าเราแล้วเราก็หัวเราะได้แต่ทำไมคนอื่นมาว่าเราทำไมเราไม่หัวเราะอย่างนั้นบ้างเพราะว่าทั้งที่เขาเองก็อาจจะบ้าเหมือนกันคนเรามันไม่ได้บ้าตลอดเวลานะบางช่วงบางขณะก็บ้าคือบ้าในอารมณ์แล้วถ้าเรามองเห็นคนที่เขาว่าเราคนที่เขาพูดจาไม่ดีกับเราว่าเขาเหมือนกับคนบ้าคนเสียสติเราก็คงจะไม่ถือสาเขาอยากให้มองแบบนี้บ้างที่จริงในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนี้นะไม่ว่าใครจะมาทุบตีเราเอาก้อนหินขว้างปาหรือว่าทำร้ายด้วยอาวุธถ้าหากว่าจิตใจเราแปรผันนะเรากล่าววาจาชั่วหยาบก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แต่ว่าถ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็คือว่ารักษาใจไม่ให้แปรผันไม่ให้แปรปรวนไม่กล่าววาจาชั่วหยาบรักษาใจให้มีความเมตตาเอ็นดูเกื้อกูลเนี่ยคือสิ่งที่เราควรทำซึ่งเราก็ทำอยู่ถ้าเกิดว่าเรามองคนเหล่านั้นมันก็เด็กๆที่เอาปืนมายิงมันก็เอ็นดูน่าเอ็นดูดีแต่ถ้าเราไปคิดอย่างอื่นมันก็ทำให้โกรธได้และพอใจเราไปเพ่งอยู่ที่จะหาทางแก้แค้นเขาเราก็จะลืมตัวเราก็จะลืมว่าเราเองก็กำลังทุกข์ด้วยไฟโทสะไฟโทสะมันกำลังเผาใจเราและพอเราปล่อยให้ไฟโทสะเผาใจเราแล้วนะคราวนี้แหละมันจะสั่งให้เราทำอะไรคนคนนั้นเราก็ทำได้ทั้งนั้นทั้งที่ทำไปแล้วเราเดือดร้อนเช่นไปด่าเขาเสียหายคนก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะบ้างหรือว่าเราไปทำร้ายเขาเราก็ถูกลงโทษเช่นไปทุบตีกันไปตีกันเดี๋ยวนี้นักเรียนก็ตีกันบ่อยๆมีวิดีโอคลิปเผยแพร่อันนี้ก็เพราะทำด้วยความโกรธแล้วก็ลืมตัวเสร็จแล้วตัวเองก็เสียหายเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดโกรธคนที่โกรธไว้ก่อนพูดง่ายคือผู้ใดโกรธตอบผู้นั้นเลวกว่าผู้นั้นโง่กว่าคนที่เราโกรธงั้นการโกรธตอบเนี่ยทำไมถึงโง่กว่าทำไมถึงเลวกว่าก็เพราะว่าเราอยากจะทำร้ายเขาแต่คนที่ถูกทำร้ายเป็นคนแรกก็คือเราเพราะปล่อยให้ไฟโทสะมันเผาลนจิตใจแล้วนี่ก็ไม่รู้ตัวด้วยนะทุกข์ก็ไม่รู้ตัวก็เพราะว่าใจนี่มันไปจดจ้องไปจดจ่ออยู่กับคนโน้นคนนั้นลืมตัวฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูใจของเราการปฏิบัติธรรมที่เราทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ลืมกายไม่ให้ลืมใจถ้าเราลืมกายลืมใจเมื่อไหร่ชีวิตเราก็อาจจะพลั้งเผลอพลั้งพลาดได้การมีสตินะก็คือทำให้เราระลึกได้ในกายและใจเราระลึกได้ในเรื่องอื่นมาเยอะแล้วนะระลึกได้จำได้ว่าดาราคนนี้ชอบกินอะไรดาราคนนี้ร้องเพลงอะไรเราจำได้ว่าเขาแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนอย่างคนที่ไปออกรายการโทรทัศน์แฟนพันธุ์แท้หรือรายการต่างๆนี่ความเขาแสดงความสามารถในการจำได้เก่งมากแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำก็คือว่าการระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจคือไม่ลืมตัวซึ่งมันต้องอาศัยสติที่ไวมากขณะที่ฟังอยู่นี้บางคนก็อาจจะใจลอยไปที่บ้านหรือว่านึกแล้วว่าพรุ่งนี้กลับบ้านนี่จะทำอะไรบ้างไม่ได้ทำมา 3-4 วันแล้วพอใจลอยแล้วระลึกได้ขึ้นมาอันนั้นเรียกว่ารู้ใจแล้วคือรู้ว่ามันเผลอไปแล้วกลับมาพอกลับมาก็ระลึกได้ว่ากำลังนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าระลึกรู้ในกายความระลึกรู้ในกายในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อมีสติในปัจจุบันนะมีสติในปัจจุบันคือระลึกได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบัน
ไอ้ที่เราระลึกได้ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องการระลึกได้ในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือว่าระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอนาคตหมายความว่ายังไงระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอนาคตเช่นระลึกได้ว่าวันจันทร์นี้อาทิตย์หน้าจะทำอะไรบ้างเรานัดใครไว้บ้างระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอนาคตแต่เรื่องที่เป็นปัจจุบันระลึกไม่ค่อยได้นะทำอะไรไปขณะนี้กำลังนั่งอยู่นี้เดี๋ยวใจมันไปแล้วใจมันลอยไปแล้วมันไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างกว่าจะระลึกได้ในเรื่องปัจจุบันว่ากำลังนั่งอยู่กำลังฟังอยู่บางทีคิดไปไม่รู้กี่เรื่องแล้วแล้วที่เวลาเราโกรธเนี่ยหรือเราเศร้าเนี่ยเราจะไม่ระลึกรู้ในปัจจุบันเลยเราจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่แต่เราดูเรื่องคนอื่นได้ดีนักเรารู้ว่าเขาโง่ที่กำลังเศร้าโศกเสียใจเรารู้ว่าเขาโง่ที่เขากำลังโกรธและทำร้ายตัวเองเรารู้ว่าเขาโง่ที่อกหักและทำไมยังกลุ้มอกกลุ้มใจนะทำไมปล่อยวางไม่ได้เรารู้ว่าที่เขาเศร้าโศกเพราะสอบเอ็นทรานซ์ไม่ได้สอบไม่ติดนี่มันเป็นการเศร้าโศกเกินเหตุเรารู้ชัดแต่พอเจอเข้ากับตัวนี่ไม่รู้เลยลืมไม่หมดบางทีเรื่องอาจจะเบาบางกว่าของเพื่อนด้วยซ้ำแต่ว่ามันหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วงั้นกลับมานะกลับมาระลึกรู้ในกายและใจให้รู้เท่าทันปัจจุบันให้ได้ถ้ารู้เท่าทันปัจจุบันก็รับประกันได้ว่าจะทุกข์น้อยลงจะทุกข์น้อยลงกว่าที่เป็นอยู่แน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เรากลับมามองตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มองที่กระจกนะมองที่กระจกนั้นมันอาศัยตาเนื้อแต่ว่าที่ต้องมีให้มากๆก็คือตาในคือสตินั่นเองให้และที่เราปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อให้มันเห็นเพื่อให้มันระลึกได้มันเผลอไปกี่ครั้งก็รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนี่แหละก็ทำให้รู้กายรู้ใจได้ไวขึ้นมีสติไวขึ้นไม่ต้องทำเฉพาะที่นี่ก็ได้แต่ว่ากลับไปที่บ้านกลับไปที่ทำงานก็ทำอยู่เรื่อยๆให้การเจริญสตินี่ดีนะแม้ว่าโกรธแม้ว่าเศร้าก็เป็นเรื่องดีถ้ารู้โกรธก็รู้ว่าโกรธเศร้าก็รู้ว่าเศร้าฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งเครียดก็รู้ว่าเครียดถือว่าดีไม่จำเป็นว่าจะต้องสงบนะบางคนปฏิบัตินี่ต้องการจะเอาสงบพอไม่สงบก็เสียใจพอหงุดหงิดก็เสียใจในที่จริงอย่าไปเสียใจไอ้ที่เกิดขึ้นน่ะดีทั้งนั้นถ้ารู้นะเรียกว่ารู้ใจรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งโกรธก็รู้ว่าโกรธไอ้การรู้แบบนี้แหละมันเป็นของดีที่ต้องทำอยู่เรื่อยๆการปฏิบัติเนี่ยถ้ามันรู้ในปัจจุบันแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นเพราะว่าใจของเราเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถจะควบคุมให้มันสงบได้แต่เราสามารถที่จะช่วยให้มันรู้ได้ไวรู้ได้ไวแล้วการรู้ได้ไวอย่างนี้แหละจะเป็นเครื่องรักษาใจของเราให้ปล่อยให้ห่างจากความทุกข์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ